คอมเมนต์เดือดแฟนมวยกัมพูชาไม่จบหลังนักชกเขมรโดนไทยน็อกใน64วินาทีคอมเมนต์เดือดแฟนมวยกัมพูชาไม่จบหลังนักชกเขมรโดนไทยน็อกใน64วินาทีบอกไทยโกงนักมวยเขมรยังไม่ล้มเลยสู้ได้สบายมากถือเป็นอีกยอดนักชกสำหรับเจ้าง้อจิตเมืองนนเอและกำลังถูกจับตามองอย่างมากด้วยสไตล์การชกที่ดุดันกล้าแลกไฟล่าสุดสามารถเอาชนะน็อกอันบุญหัวนักมวยจากกัมพูชาได้ในยกแรกใช้เวลาเพียง64วินาทีคว้าโบนัส 10,000 เหรียญหรือประมาณ 350,000 บาทในศึกมวยวันลุมพินีที่เวทีมวยลุมพินีรามอินทราเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเจ้าง้อจิตเมืองนนท์สำหรับสถิติของเจ้าง้อนักมวยจากอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเนื่องจากการชกทั้งหมด19ไฟต์สามารถเอาชนะน็อกได้ทั้ง19ครั้งและเป็นการเอาชนะน็อกยกแรกเป็นไฟต์ที่14แต่หลังจากจบไฟต์ดังกล่าวแฟนมวยกัมพูชาต่างออกมาคอมเมนต์กันในโลกโซเชียลอาทิกล้ามาชกที่กัมพูชาไหมไทยโกงนักมวยเขมรยังไม่ล้มเลยสู้ได้สบายมากเราไม่เคยเห็นนักมวยคนนี้ในกัมพูชาเขาไปทำงานที่ประเทศไทยและฝึกมวยไทยไม่ใช่กุนคแมขอบคุณที่มาภาพค่ายมวยจิตเมืองนนท์เจ้าง้อจิตเมืองนนท์การเชียร์ลูกเลิกแฉทะเลาะกันบ่อยไม่หนุนค่านิยมผู้ชายต้องจ่ายฝรั่งเขาอเมริกันแชร์ลือหึงลูกชายร็อกเกอร์ดังเสือเสร็จการเลิกแฟนสาวดรีมกัญญาณัฐหลังฝ่ายหญิงออกมาตอบคำถามชาวเน็ตผ่านไอจีสตอรี่ย้ำสถานะโสดหลังจากนั้นไม่นานก็ได้โพสต์ข้อความทำนองว่าไม่โอเคถ้าผู้หญิงต้องเป็นฝ่ายจ่ายทุกอย่างผู้ชายต้องมีภาวะผู้นำรับผิดชอบพื้นฐานครอบครัวปลูกฝังผู้ชายต้องไม่เอาเปรียบผู้หญิงตอนป้าจีบคุณแม่ไม่เคยให้แม่ออกเงินสักบาทป้าเลยบอกตลอดต้องหาผู้ชายให้ได้เหมือนป้าล่าสุดการวิภากรภรรยาร็อกเกอร์ดังเสกโลโซได้ให้สัมภาษณ์กับข่าวสดออนไลน์ชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นพร้อมเผยความสัมพันธ์เสือดรีมเลิกกันจริงไหมดรีมกับเสือเลิกกันแล้วการได้ข่าวว่าเขาทะเลาะกันหลายรอบแล้วนะระหองระแหงจะเลิกกันหลายรอบละเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันคงสุดทนมั้งก็เลยมาโพสต์เห็นโพสต์ต่อว่าน้องเสือหนีว่าไม่จ่ายค่าอะไรเลยซึ่งตัวเองก็เอามาโชว์กันสดๆว่าเสือโอนเงินให้สารพัดแต่ก็อย่างว่าแหละมาโพสต์ประมาณว่าพ่อแม่เขาไม่ให้ผู้หญิงออกค่าอะไรเลยผู้ชายต้องเป็นคนออกให้ผู้หญิงการที่คุณโพสต์คำนี้มันหมายความว่าอะไรไม่ได้หมิ่นประมาทนะมันหมายถึงตัวคุณเองจะเสียหายไปแล้วรวมถึงครอบครัวเขาเรียกว่าครอบครัวสอนให้เกาะผู้ชายกินหรือเปล่าอันนี้แค่ถามนะลองไปอ่านดูอีกอย่างหนึ่งก็เห็นด้วยกับเสือว่าเขาคงไม่ได้อย่างที่มุ่งหวังไว้แต่การไม่ได้พูดในฐานะที่เขาเป็นลูกกันนะคือในความจริงน้องเสือเขาอยู่อเมริกานะคือเขาเป็นฝรั่งเขาอเมริกันแชร์ทำอะไรก็ต้องแชร์กันหมดเขาไม่จำเป็นต้องมาออกอะไรคนเดียวหมดแต่ว่าทางนั้นมาบอกว่าเสือไม่ออกอะไรเลยซึ่งเป็นไปได้ปะล่ะแต่คุณควรจะต้องแชร์ผู้หญิงที่เกาะผู้ชายกินหรือคิดว่าผู้ชายจะต้องเลี้ยงตลอดเวลาตอนนี้ค่านิยมของคนไทยเป็นแบบนั้นไม่เหมือนต่างชาติต่างชาติเขาเป็นแฟนกันเขาต้องอเมริกันแชร์นะส่วนใหญ่ทะเลาะกันเรื่องเงินมีเรื่องอื่นๆที่ทำให้เลิกกันอีกไหมล่าสุดคิดว่าเรื่องเงินนะคะแอบเป็นห่วงลูกชายโอ้ยมีเรื่องก็เป็นห่วงโกรธกันทะเลาะกันก็ห่วงตลอดเวลา24ชั่วโมงไม่เว้นแม้วินาทีเพราะเขาเป็นลูกการรักของการมากปากบอกเสือและกวางว่าแม่จะถอนฟ้องทุกคดีเลยขอให้สบายใจได้ไม่ต้องห่วง
ไม่ต้องกังวลเครียดการไม่มีข้อแม้นะยอมรับผิดทุกอย่างคนเดียวกันขอเริ่มต้นใหม่แล้วก็จะถอนฟ้องทั้งหมดครั้งสุดท้ายครั้งเดียวแม่ไม่เคยขออะไรแม่ก็จะถอนฟ้องทั้งหมดเร็วๆนี้ทุกคดีค่ะตอนนี้เสือและกวางยังไม่กลับบ้านยังแค่แต่ก็มีคุยกันบ้างเล็กน้อยแต่ก็อยากให้กลับบ้านในส่วนตรงนี้จะถอนฟ้องดรีมด้วยไหมไม่เกี่ยวสิคะทำไมต้องถอนอันนั้นไม่เกี่ยวกับการแค่คนที่การแคร์ให้ได้ทุกอย่างคือเสือกับกวางและลอนดอนไม่ใช่คนอื่นค่ะในติ๊กต็อกบางคนบอกว่ายังไม่เลิกกันสรุปตอนนี้เลิกกันโพสต์ด่าขนาดนั้นหาว่าผู้ชายไม่ออกอะไรสักอย่างต้องวิเคราะห์ดีๆว่าสร้างกระแสคือผู้หญิงเวลาโกรธมากๆเขาจะโพสต์พอโพสต์เสร็จก็เสียฟอร์มเป็นข่าวก็พยายามแก้ข่าวพอไม่รู้จะไปทางไหนก็บอกว่าไม่ได้เลิกกันเหมือนเดิมซึ่งเขาอาจจะทะเลาะกันมาหนักมากในช่วง 7-8 เดือนมานี้หลายรอบละซึ่งก็อยากบอกว่าถ้าไม่ไหวก็อย่าฝืนคนที่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่แล้วที่มาโพสต์ว่าเสือไม่ออกอะไรเลยให้แต่ผู้หญิงออกเขาก็บอกว่าบ้านเขาไม่เคยสอนให้ผู้หญิงออกอะไรเลยผู้ชายต้องเลี้ยงผู้หญิงทุกอย่างทัศนคติค่านิยมนี้มันผิดมากไม่รู้ส่งมาตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์ไหนเพราะสมัยก่อนหรือสมัยไหนๆการยังไม่เคยรู้เลยว่าผู้หญิงจะต้องไม่ทำงานสมัยชาวนาชาวไร่คนจนเขาก็ไปทำงานช่วยกันผัวเมียไม่ใช่ว่าไม่ทำอะไรเลยเวลากินก็ต้องแชร์กันอย่างการก็ต้องทำงานมิงั้นเสกจะให้เงินการเปล่าไม่มีทางการทำงานแลกเงินไม่ได้เกาะเสกกินอยู่แล้วนี่พูดได้เต็มปาก 100% พี่เสกคนเดียวเท่านั้นที่รู้ว่าความจริงคืออะไร ปวดบ้านรถสปอร์ตหรูรางวัลนักมวยเขมรผู้ล้มบัวขาวบัญชาเมฆบัวขาวบัญชาเมฆสเรจันทร์รองประธานกิตติมศักดิ์สหพันธ์มวยกัมพูชามอบเงินอัดฉีดให้พรหมสำนางนักชกกุลขแมเป็นเงิน 2,500 เหรียญสหรัฐพร้อมกับปวดบ้านเดี่ยวพร้อมรถยนต์หรูซึ่งจะมอบให้กับนักชกเขมรที่สามารถล้มบัวขาวบัญชาเมฆได้โดยรถยนต์ดังกล่าวเป็นรถยนต์ Dodge Viper สีขาวราคาหลายล้านบาททำให้แฟนมวยเขมรมองว่าไฟระหว่างนักชกเขมรกับบัวขาวอาจจะเกิดขึ้นจริงในเวลาอันใกล้นี้โดยก่อนหน้านี้เน็ตไอดอลสาวกัมพูชาได้โพสต์ข้อความว่าจะแต่งงานกับนักมวยที่สามารถล้มบัวขาวได้เช่นกันอย่างไรก็ตามบัวขาวยังคงติดตามเงินค่าตัว2.2 ล้านบาทที่ฝ่ายจัดมวยที่เขมรค้างจ่ายอยู่ต่อไป